สวัสดีครับผมกาเดียนนะครับกับตอนที่3เนี่ย กับเกม The Novelist นะครับกับชื่อตอนว่า The Button แน่นอนครับ เรามาดูเนื้อเรื่องจากความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนดีกว่านะฮะตอนที่แล้วนะครับ The Story So Far นะครับ สำหรับช่วงแรกนะครับครอบครัวแคปแลนนะฮะได้เดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้สักทีนะฮะแล้วก็แดนนะครับได้เริ่มต้นเขียนหนังสือของเขาตามปกตินะครับเขียนตามปกติทั่วไปก็คืองานของเขานั่นแหละนะครับส่งต้นฉบับนะครับและคืนนั้นเองนะฮะคืนแรกที่มานะครับก็ได้ทำการรีแลกซ์นะครับกับภรรยาของตัวเองนะฮะเป็นการหันหน้าเข้าหากันหรืออาจจะเรียกว่าปรับความเข้าใจกันโดยหาไวน์มาดื่มกันเล็กๆน้อยๆนะฮะคืนแรกผ่านไปนะครับสำหรับคืนที่สองนะฮะลินดาต้องการให้แดนน่ะไปช่วยจัดงานแสดงโชว์นะครับแต่ว่าแดนเหมือนจะไม่ค่อยว่านะเพราะว่าแดนต้องพาทอมมี่ไปที่ทะเลนะฮะก็คือไปเล่นกับทอมมี่นั่นเองนะครับเพื่อไปหาเปลือกหอยอะไรประมาณนั้นนะฮะและเนื่องจากว่าตอนที่2นะครับได้ออกไปเล่นกับทอมมี่นะทำให้ทั้งลินดานะครับก็ไม่ได้ไปช่วยงานนะครับทั้งตัวแดนเองก็ต้นฉบับก็ส่งไม่ทันนะครับตอนที่3มาครับแดนเริ่มเมาต้นฉบับส่งไม่ทันแดนจะเป็นยังไงนะครับงานของเขาแล้วครอบครัวชีวิตครอบครัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขั้นแรกนะก็ต้องตามหาเบาะแสนะครับสำหรับเบาะแสของทั้ง3คนนั้นก็จะบ่งบอกได้ว่าทั้ง3คนต้องการอะไรนะฮะโอเคนี่ก่อนเลยเกี่ยวกับของเล่นแสดงว่ารถมันอยู่ตรงรถอ๋อต้องการใช้ของอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อทำการซ่อมรถแน่นอนนะครับโอเคต้องรู้มันตอนกลางคืนปะมันตอนกลางคืนเดี๋ยวอย่าเพิ่งทาวลิส user joined your channel user joined your channel จอยเฮียล่ะ go to library นะครับOut of book again หนังสือใหม่อีกแล้วเช็ค community board นะครับ baby sitter swing by the way new moving playing อันนี้เป็นของลินดานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของทอมมี่หรือเปล่าเบาะแสเซิร์ชก่อน Hi mom มึง Hi mom แล้ววะ Hello?Tommy. Hey, Dad. Hey, Tom. เหมือนเป็นงานหนังสือนะของลินดาก็ยุ่งกับหนังสือเหมือนกันไอ้ที่อ่านของใครก่อนดีวะเนี่ยมายืนมองหน้าต่างกันคนละบานทำไมวะเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นหมายถึงผมว่าใจเย็นไอ้ลินดาไปแล้ววะลินดาไปแล้วก็วูบไปนู้นตามความรู้สึกน่าจะนั่งไงขออ่านความทรงจำฮัลโหลก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะฮะคือคนเราเวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่มักที่จะพูดออกมานะครับจะเป็นประมาณว่าเก็บไว้ในใจนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าอ่านใจนะครับว่าในนี้ณขณะนั้นน่ะคิดอะไรอยู่นะครับมีเสียงโอ้โหนั่งแดนเอ้ยขออ่านหน่อย Just call Paul Just call Paul Didn't get a chance to explain before he started in on me reamed me outAbsolutely killed me. User left your channel. No point writing any more than that. Writing everything here instead of working on the book is what screwed me in the first place. มันเหมือนจะฆ่าแกงเลยวะเนี่ยโทรหาพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนที่เขาจะฆ่าฉันโอ้ฉันต้องเขียนออกมาให้ได้เหมือนกับต้องทำงานต้องรีบทำงานมันก่อนนะฮะตอนก็เหมือนกับแดนกังวลเรื่องงานมากหลังจากครั้งที่แล้วนี่มันแบบครั้งที่แล้วเหมือนกับพลาดส่งงานต้นฉบับไม่ทันเดดไลน์นะครับทีนี้
ในความทรงจำของแดนมีเบาะแส2เบาะแสอีกเบาะแสนึงมันน่าจะอยู่แถวเครื่องพิมพ์ดีดนี่แหละฮะแดนทำอะไรวะแดนทำท่าอะไรอ่ะโอ๊บจากการที่ดูแม่งเป็นชีวิตประจำวันจริงๆเตะขอบเตียงเตะขอบโซฟาเตะขอบโต๊ะเจ็บนิ้วก้อยไหมล่ะผมบอกเลยว่าเจ็บมากออกปุ๊บแว็บโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับ ท่านผู้ชมผมว่าผมต้องไปย้ายห้องทีเอสก่อนไอ้เคี้ยแม่งเข้าออกแป๊บนึงนะโอเคครับมาแล้วฮะตอนนี้ก็ทอมมี่เดินลงมาแล้วทอมมี่มีระบ่นปะมีแอนด์แดดดี้ฟาวเชล Fine dad พ่อและฉันเล่นด้วยกันทั้งวันเลยเจอเปลือกหอยขนาดใหญ่จึงบุงจุงเบยอะไรมานั้นต้องนอนหลับแต่จะหลับลงเหลืองานคุณนี่เหงาเลยวะมีซิงด้วยซิงด้วยโอเคผมกลัวอีแดนจริงๆเลยเออขึ้นไปขึ้นไปนั่งไหนนั่งไหนเฮ้ยขึ้นได้ไหมแล้วแทชแบ็กสลัดเดซซิ่งเบียร์ป๊อปคอร์นเบรดของลินของแดนเหรอเหงาอะไรไปตรงนั้นอะแดนเหมือนเตรียมตัวเมาป่ะวะ Hi mom Hey honey Hey โอเคเจอแล้วต้องนั่งแถวนี้แหละแดนขึ้นไปแล้วทอมมี่ขึ้นไปแล้วสบายแล้วครับไม่ได้วะตรงนี้ตรงนั้นมันเดินอ้อมได้ไหมวะเอ็กโพลหน่อยฮัลโหลนั่นแดนนี่แดนโอ้โหดูจากสภาพแล้วเมาแน่นอน I'm fine ฉันไม่เป็นไรWhy don't you stop at two? Why don't you stop at two? มันก็ถามว่าแดนทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออ I'm fine แดนก็ I'm fine แต่แบบ I'm fine ใส่กินอะไรอยู่วะ Why don't you stop Why don't you stop at two? เป็นความในใจความทรงจำของลินดาเฮียก็แดนนั่นแหละเหมือนกับถึงแดนจะไม่นี่ไงเปลือกหอยอันใหญ่ครับที่นี่ไงพ่อพาทอมมี่ไปชายหาดมาได้เปลือกหอยอันใหญ่มาด้วยโอเคนะแต่ตอนนี้เราไปดูของลินดามั้งดีกว่าว่าลินดาคิดอะไรอยู่ Just got back from the show if you can even call it that I didn't sell a single piece which isn't a surprise given the turnoutI know Dan had other things on his mind, but I told him how important it was to me. It was such a good opportunity to figure out what I want to do when we get back home, too. But I can't make up my mind based on such a half-hearted exhibit. Was that Dan's way of telling me he's not ready for me to go back? Okay. I don't want to read too much into it, at least not so soon, but it's really hard not to. สำหรับจุดนี้นะครับก็ลินดาก็ไปงานแสดงโชว์มานะแต่ว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะก็ประมาณว่าเพราะว่าแดนไม่ค่อยไม่ยอมมาช่วยด้วยแหละนะครับส่วนลินดาเนี่ยก็เข้าใจนะว่าแดนเนี่ยก็มีภาระหน้าที่มีนู่นมีนี่ต้องคิดต้องทำเยอะแยะนะครับแต่ว่าแดนก็น่าจะใส่ใจตัวลินดาบ้างนิดนึงก็ยังดีนะซึ่งก็ทำให้ลินดาคิดไปว่าแดนก็ไม่อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวสุขสันต์เหมือนเดิมงั้นหรออะไรเงี้ยเหมือนกับเชิงน้อยใจอ่ะเออประมาณว่าความคิดของลินดาตอนนี้อยู่ประมาณน้อยใจอยู่นะครับโอเคแวบก่อนโอเคลินดาน้อยใจอยู่ส่วนแดนก็เหมือนอยากจะเมาอ่ะนี่ก่อนนะดูไม่ดีเลยอันนี้นี่มันเออ
ดูจากการว่าแล้วต้องเรียกว่าทอมมี่นี่ยืนแบบงงๆแบบกึ่งๆล้นๆประมาณว่าพ่อกำลังนั่งทำงานแล้วก็มีขวดเหล้าอยู่ตรงหน้าด้วยนะโอ้ไม่นะแดนโอเคให้ลินดาขึ้นไปก่อนลินดาไม่น่าขึ้นลินดาน่าจะอยู่ห้องวาดรูปของเขานะเพราะฉะนั้นผมไปดูก่อนว่ามีอะไรต้องเก็บไหมนี่ไงมึงมาถึงมันก็วาดเลย Barb I know I wrote yesterday but I just I need your adviceI think Dan's drinking too much. Mm-hmm. And before you start to worry, let me say he's not an alcoholic. It's just because of the pressure he's under trying to finish the book. But you know Dan's never exactly been a health nut. He isn't gaining weight yet, though even that's just because alcohol kills his appetite. So he's hardly eating at night, which is another problem altogether. I don't think he sees what he's doing to himself, and I don't know how to break through to him about this.Sometimes I just want to say it's not like I have to get drunk to paint, but I know that's not the most mature way to handle it. Sorry for dumping all this on you. I just wanted to get it off my chest. Uh-huh. Do you have any advice about how to talk to him? Yours, Linda. Oh, อันนี้สุดยอดเลยนะจดหมายฉบับนี้นะฮะน่าเขียนถึงบาร์บมันชื่อบาร์บหรือบาบาร่าวะมันบาร์บแล้วกันน่าจะเป็นชื่อย่อนะนะครับฉันก็เขียนจดหมายไปประมาณว่าก็รู้นะว่าเรื่องวันนั้นน่ะตอนนี้คือแดนน่ะดื่มหนักแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาเหตุการณ์ที่แดนส่งงานไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เขาดื่มหนักมากแต่ว่าเขาไม่ใช่แอลกอฮอลิกก็คือไม่ใช่นักดื่มแต่เขากลับมาดื่มนะครับแล้วเขาแบบเขาดื่มไปทำงานไปมันจะเสร็จงานไหมนั่นน่ะเออแล้วคือแดนไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเลยแดนดื่มหนักอย่างเดียวเลยคือตอนนี้แอลกอฮอล์มันสามารถที่จะฆ่าเขาได้แล้วตอนนี้นะครับแดนไม่สนใจเลยชีวิตเนี่ยนะฮะบางทีฉันก็อยากจะขึ้นไปแล้วก็พูดใส่หน้าเขาว่าใช่สิฉันต้องดื่มมากแหละฉันจะได้วาดรูปได้แต่ฉันคิดว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาที่ดีเท่าไหร่นะฮะโอ้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยต้องไปคุยกับเขาไหมลินดานะครับจดหมายเฮ้ยไอ้เหี้ยตุกโอเคโอ้ยวานบึ๊บเลยทีนี้เดี๋ยวต้องขอดูทอมมี่ด้วยแหละใช่ต้องขอดูให้ครบนะฮะแดนมึงจะลงมาทำหาอะไรวะเนี่ยก่อนที่จะลงไปดูทอมมี่เนี่ยโอ้เวลาตุกตอนหนีเนี่ยมันเป็นอะไรที่อลังมากนี่ไงเปลือกหอยกับรูปพ่อแล้วก็ใครนะทอมมี่ว้าวอยู่ตรงนี้อันนั้นไปเปิดหอยที่ไปเล่นกันมานะครับตอนนี้ข้างบนไม่มีใครแล้วสบายแล้วโอ้โห Alan Hey Alan This is gonna sound odd but I could use some advice I'm in hot water here because wellI've been drinking more lately. Man, there's just no good way to write that. I mean, I used to drink and write all the time in school. You remember that, right? I guess I got away from it when we got married, and definitely after Tommy came along. But he's in bed by 8:30 every night now. And let me be clear. I'm not blacking out or driving drunk. You know I'd never do something like that. I just have a few drinks while I'm working, safe and sound in the house. A writer who drinks isn't exactly unheard of. Wow.Could I sound more defensive? But here's the hell of it. It's working. It's brought back that college hunger, that energy. Oh. And in the last week or two, the book's just singing. I don't even know what I'm asking here. Maybe I just wanted to start the conversation. Uh-huh. If you get a chance, give me a call. Dan. Dan. สำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับก็เขียนถึงเอเลนน่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนั่นแหละฮะก็เขียนถึงว่าตอนนี้นะครับเราได้กลับมาดื่มอีกแล้วฮะเราหรือว่าแดนนั่นเองคือตัวแดนเนี่ยได้กลับมาดื่มอีกแล้วกลับมาดื่มหนักเลยอ่ะแต่ว่า ก็หยุดดื่มไปตั้งแต่แต่งงานนั่นแหละแต่งงานแล้วก็คือหยุดดื่มเลยนะฮะตั้งแต่มีทอมมี่ด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ยทอมมี่ก็ต้องเข้านอนไวนะครับซึ่งมันก็ทำให้ดื่ม
ดื่มได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดื่มมากเหมือนกับตอนที่เรียนอยู่นะตอนที่สมัยเรียนนี่ดื่มมากกว่านี้อีกแต่ว่าก็เลิกแล้วแต่คือตอนนี้ทอมมี่นอนไวปุ๊บก็ได้เวลาดื่มแต่คือมันก็แค่ดื่มอยู่ในบ้านนิดๆหน่อยๆแหละแต่ว่าประเด็นคือดื่มแล้วหัวมันกลับแล่นซะงั้นนะฮะมันคิดงานออกซะงั้นเอาละสินะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนหาที่หลบก่อนนี่ไงทอมมี่ขึ้นมาปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่าการที่แดนมาดื่มเนี่ยแล้วคุณเห็นรูปของทอมมี่ป่ะทอมมี่ว่ารูปพ่อของเขากำลังกินเหล้าแล้วสภาพทอมมี่คือไม่สู้ดีอ่ะเออคุณมันแปลกๆป่ะไอ้นี่บอกว่าจะให้เอาเหล้าขึ้นมาดื่มทำงานไปด้วย Daddy say candy store โอเคไปดูของลินดามั้งเนี่ยมันยังมีบางส่วนที่ผมยังไม่ได้เข้าไปให้ดูนี่ห้องนอนตรวจสอบหมดยังวะโอเคค่อยๆกระดึบนะครับจดสมุดแม่ don't know. สมุดโน้ตเล่มนี้ไปแดนมึงจะมาเดินดูหน้าต่างทำไมดูทุกบ้านวะสวัสดีครับผมผีจะลงไปอ่านสมุดโน้ตของเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ If he uses that Hemingway quote one more time, pretty much every night he's either super focused on his novel or too drunk for us to spend a regular night together. Mm-hmm. That used to be our time. We would put Tommy down for the night, have a glass of wine, two at the most, and talk about our days or maybe listen to a record. Now I'm lucky to get one night a week where he's sober and not writing. Most nights he has a bourbon. No, wait. Make that four.And I read in bed until I fall asleep. He tries not to wake me up when he comes in, but you're never as quiet and graceful as you think you are when you're drunk, and in a dark room, no less. Of course I want his book to be great, but I also want my husband back. Mm-hmm. Hey, honey. If he uses... ก็ลินดาเขียนบ่นอ่ะบ่นเลยแหละต้องเรียกว่าบ่นเลยแหละบ่นว่าคือแดนเนี่ยดื่มมากไปแล้วคือเออาร์ก็จะดื่มตอนนี้แดนเป็นคนขี้เหล้าไปแล้วกลายเป็นพี่แดนของเราขี้เหล้าไปแล้วตอนนี้นะครับแดนก็แบบไม่ใช่แดนเนี่ยลินดาก็บ่นว่าแบบคือมันรู้สึกแย่มากมันรู้สึกไม่ดีเลยนะครับเขาอยากได้สามีคนเก่ากลับคืนมานะครับก็คือคนเดิมที่ไม่ได้ดื่มเหล้านั่นเองเอาละสิปัญหาชีวิตครอบครัวละมึงครับผมเลยพุ่งก่อนตรงนู้นเลยตรงนู้นโอเคยังไงดีหาลินดาก่อนเดี๋ยวผมขอลองหาลินดาคือแดนมันจะเมาอ่ะเออมันจะไปเมาอย่างเดียวเลยผมขอดูลินดาเนี่ยแดนมันจะเอาไอ้บูลอนมันน่าจะเป็นยี่ห้อเหล้านะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น He's talking to us right here. He just to make. โอเคผมว่าผมไม่รู้หรอกทอมมี่ต้องการอะไรแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้แดนต้องปรับสภาพใหม่นะครับคือเอาเข้าจริงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายให้ดีกว่า Oh, Daddy stay in bed.อุ้ยเฮียทอมมี่ไอ้สัตว์รู้สึกพ่อนอนอยู่บนเตียงแล้วเอาหมอนคลุมหัวเออดูไม่ดีเท่าไหร่นะ Sad in the morningExplore Memory Tommy นะครับเรายังไม่ได้เปิดผนึก Tommy เลยนะ Tommy อยู่ไหนไปดูความทรงจำของ Tommy ที่ Tommy รู้สึกว่าจะเห็นเรื่องไม่ดีของพ่อมาเยอะเลยนะ
แล้วก็ประมาณว่าเขียนวาดรูปไว้นี่ไงอะไรวะ Buddy promise ฉันสัญญาแต่ฉันแต่เขาสัญญาไว้แล้ว If he doesn't do it I'll help you honey มันทำไม่ได้คืออะไรวะเสื้อเหรอ If he doesn't do it I'll help you honeyIf he doesn't do it, ถ้าเขาทำไม่ได้ฉันจะช่วยเองที่รักถ้าเขาทำให้ไม่ได้ฉันจะช่วยเองที่รัก But he promised. แต่เขาสัญญาแล้วนะเขานั้นไม่ใช่ใครไหนพ่อนั่นเองแดนสัญญาอะไรกับทอมมี่ไว้นะแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าเขาทำให้ไม่ได้เดี๋ยวแม่ทำให้เองโอเคนะฮะไปดูทอมมี่ตรงนี้สิก็ยังเป็นรูปวาดพ่อกับทอมมี่อยู่นะโอเคครับแอ็กซี่ออกมานี่รู้เลยว่าทอมมี่ต้องการอะไร Daddy sad อ๋อรถที่พังอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าจะเอารถไปซ่อมให้ฉันไหมนะครับรถมันพังอยู่นะฮะ That's a good one, Tano แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องหานะครับนะครับแดนต้องการเอาเหล้าไปทำงานอีกเหมือนเดิมลินดาบอกเอาจ็อกกิ้งชูให้เขาไปเปิดโลกภายนอกบ้างดีกว่านะทอมมี่บอกรถผมล่ะทอมมี่อยากได้พ่อขี้เมาไว้ละผมไม่รู้หรอกว่ายังไงนะครับไม่รู้ว่าแดนคุณต้องการกินเหล้าหรือคุณต้องการอะไรแต่ที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือคุณต้องปรับสภาพร่างกายนะครับอันนี้ไม่ใช่ขวดเหล้ามีแต่ขวดเหล้าอ่ะไอ้คุณแดนคุณรู้ไหมผมกำลังหาอะไรเฮ้ยมอมี่ไปพร้อมกันโอเคไปนู่นวึบชัวอะไรล่ะโอเคเหลือทอมมี่อ่ะไม่มึงมันเล่นฉลุดเหลืองล่างวะปิ้วเลยนะ It broke again ผมอยากจะออกมากเลยแต่ทอมมี่มันอยู่ตรงนั้นวะนี่ไงมันจะกลับมาตรงนี้เห็นปะลินดามาอีกแล้ว Having fun? You bet โอเคนะคะปัญหาก็คือผมกำลังหาของเพื่อจบมิชชั่นไม่ใช่จบมิชชั่นจบแชปเตอร์นี้อยู่ห้องน้ำไม่มีอะไรเป็นการเดินทางผ่านแสงไฟที่โอเคครับผมนั่นปะนั่นนั่นปะวะแดนมึงงงอะไรมานะI'll take a look later ยี่ไปไทยหมด Fine dad โอเคมันอยู่ไหนวะเอาของไว้ไหนวะเนี่ยจ็อกกี้รู้ไหมว่าผมจะจบยังไงจ็อกกิ้งชูครับผมมันอยู่ข้างบนหมดแล้วด้วยจังไรแท้ๆโอเคนี่คืออะไรเป็นหนังสือมีอะไรมีใครเห็นไหมบ้านก็มีอยู่แค่นี้ทำไมหาไม่เจอวะก
ำลังเขียนหนังสือนะครับ wow. โอ้ยเฮียright drunk edit sober right dunk apparently Hemingway said that or maybe someone else did mm-hmm. it doesn't matter because it's true to write you have to be fearless นี่เป็นหนังสือที่แดนทำตกไว้นั่นเองนะครับ surprise the reader surprise yourself make something that matters not something mm-hmm. safe what does drinking do it suppresses inhibitions yeah there are typos but that's what copy editors are for and it ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไร้ดังไร้ดังเมาไว้เขียนไว้อะจบครับไม่รู้ล่ะผมเจอรองเท้าแล้วแม่งวนหายตั้งนานชิบหายมาแดนได้เวลาของคุณละคือสาเหตุที่เลือกจบด้วยลินดานะครับก็สรุปได้หลายอย่างอะเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายคลิปแล้วกันเรามาจัดการก่อนดีกว่าจัดการเรื่องร้ายมาจบไปมาอีกแล้วจาก Death of Harold Baxter อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรไปดูซิว่าคุณแดนของเรายังไงครับผมทอมมี่ if I ask again ถ้าฉันพูดอีกครั้งล่ะถ้าฉันบอกเขาอีกครั้งหนึ่งเรื่องซ่อมรถนั่นเองนะฮะเพราะว่า ผมของทั้งหมดมันตลกเพราะว่าพ่อสัญญาว่าจะเอารถของทอมมี่ไปซ่อมนะฮะแต่ว่าพ่อกระมวลตะเมอแต่เมาม ีหนังสือนี่เล่มหนึ่งDiary of Care Bradford So I excited Just Roger Mom and Dad thing Diary ของ Claire แล้ว Claire Bradford คือใครวะโอเคนะฮะ Maybe someone maybe Dan ครับได้เวลาที่คุณต้องลุกแล้วผมไม่รู้ว่าจบตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะเรามาลองดูไปพร้อมกันไปวิ่งมั่งมึงกูเป็นผีมึงกระซิบบอกกระทู้แล้วเอากำลังกายมั่งนะคุณ after talking นะฮะลินดาแดนนะครับก็เหรออ๋อเพื่อสุขภาพดีนะครับก็แดนก็เริ่มทำการวิ่งทุกๆเช้าเลยนะโอ้แดนเอาแอลกอฮอล์ทั้งหมดกลับไปที่ครัวนะครับและสัญญาว่าจะทำงานน้ำเปล่าแดกมากนะครับเชื่อผีบอกนี่แหละถือว่าโอเคนะทอมมี่ล่ะเป็นไงรถเฮ้ยว้าทอมมี่ซ่อมรถด้วยตัวเองครับผมโอ้โหทอมมี่ลองซ่อมรถด้วยตัวเองอ่ะเฮ้ยคุณสุดยอดว้าวพออาร์ทูซีซัมแดนโปรเกสนะครับก็เอาแดนไป2วันไปทำงานโอ้ไปช่วยทำงานนั่นเองแดนเซอร์ไพรส์ลินดาวในการมอบสร้อยคอให้ด้วยนะ
แล้วก็เซอร์ไพรส์กลับด้วยการมอบนาฬิกาข้อมือให้ด้วยโอเคนะฮะวันต่อมาแดนสร้างรักษาสัญญากับทอมมี่นะครับว้าวAnd got a letter. เมื่อกี้เป็นบทสรุปที่นานมากผมนึกว่าเกมจบแล้วยัดเข้นะครับโอ้ when Dan drinking began โอเคนะฮะสำหรับตอนที่แล้วนะครับก็คือแอคที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นบทสรุปที่ถือว่าเลือกได้เหมาะเหม่งนะเลือกได้เหมาะเหม่งมากนะครับก็คือลินดาเนี่ยไปคุยกับแดนนะครับเพื่อเกลี้ยกล่อมให้แดนว่าเอ้ยคุณไปออกกำลังกายบ้างอย่ามัวแต่ดื่มเหล้าอย่ามัวแต่คุณคิดกับเรื่องงานให้มันมากนักนะครับซึ่งแดนก็ยอมรับฟังนะก็ออกไปวิ่งทุกๆเช้าเลยนะไปวิ่งออกกำลังกายทุกๆเช้าเพื่อรักษาสุขภาพนะครับทำให้แดนเนี่ยสามารถงดเหล้าได้บ้างแล้วนะครับก็คือเอาพวกของมึนเมาแอลกอฮอล์หลายแหล่เนี่ยไปเก็บไว้ในครัวเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็ทำให้แดนได้ดีขึ้นนะครับและทอมมี่นะฮะก็จัดการซ่อมรถบังคับรถของเล่นของด้วยตัวเองนะครับก็เป็นการทำให้ทอมมี่เนี่ยได้พยายามฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการจบแชปเตอร์ที่3ที่ดีมากอ่ะเออที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยตรงจุดนะครับช่วยให้แดนเลิกเล่านะครับหยุดเล่านะครับแล้วก็ช่วยให้ลินทำให้ลินดารู้สึกดีด้วยนะว่าแดนยอมฟังนะครับแล้วก็ทำให้ทอมมี่เนี่ยได้เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับก็จบตรงนี้นะครับมันได้ข้อคิดหลายแง่นะมันได้ตรงที่ว่านะถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวรักจะมีครอบครัวแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยสิ่งของมึนเมาสิ่งเสพติดเนี่ยคุณต้องหยุดเพื่อลูกของคุณนะครับการที่คุณมาทำอะไรเนี่ยคุณเห็นทอมมี่วาดรูปป่ะล่ะทอมมี่วาดรูปพ่อกำลังกินเหล้าแล้วทำงานเนี่ยมันทำให้ลูกเห็นนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับคุณต้องเป็นตัวอย่างให้ดีให้ลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีครอบครัวจากเมียเนี่ยคุณต้องประพฤติตัวให้ดีก่อนนะครับซึ่งผมก็ช่วยถูกจุดพอดีเลยนะถือว่าเป็นการเลือกที่ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับทำให้แดนหยุดได้นะครับไม่งั้นแดนอาจจะไปไกลกว่านี้เป็นกลายเป็นขี้เมาไปเลยก็ได้นะฮะงั้นก็ขอจบแชปเตอร์ที่3นะเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับเกม The Novelist ต่อไปและต่อไปจะเจอเหตุการณ์อะไรนะครับแล้วเจอกัน